แก้มบุ๋มควงแม่ลีแย้มข่าวดีตอบเรื่องเลื่อนฮอมีสิ่งเดียวที่แม่ขอคือเรื่องนี้แก้มบุ๋มปิยาดาควงคุณแม่ลีศิริญญาเผยข่าวดีที่แรกเรื่องเลื่อนฮอกับพีทกัตตพรมีแผนยังไงเรื่องการแต่งงานแม่ขอแค่เรื่องนี้ทำให้มันถูกต้องเรียกได้ว่าเป็นนางร้ายหน้าสวยสำหรับดาราสาวแก้มบุ๋มปิยาดาได้ควงคุณแม่ลีศิริญญาเปิดเผยข่าวดีทีแรกเล่าความเป็นแม่ลูกใส่ฮาที่มีเรื่องให้ตีกันทุกวันแถมคุณแม่เนี่ยยังขอมาแก้ข่าวติดเที่ยวติดเล่าเข้าบาร์โฮสพร้อมย้อนเล่าชีวิตวัยเด็กของสาวแก้มบุ๋มทุกประเด็นในรายการคุยแซ่บโชว์ถามว่าจะมีข่าวดีซื้อที่ดินเตรียมสร้างเรือนหอแล้วสาวแก้มบุ๋มเนี่ยเผยว่าเขาซื้อสร้างบ้านที่เป็นเงินเขาเราจะไปขออาศัยถ้าบ้านเขาเสร็จเห็นว่าแม่ไม่เชียร์ให้แต่งงานแม่ลีเผยว่าเราเป็นผู้หญิงเราต้องอ้อร้อนหน่อยแม่คนอื่นเขาอยากให้ลูกออกเรือนแต่เรารู้สึกลูกอยู่กับเรามาตั้งนานแต่ก็แล้วแต่เขาเพราะความรักมันสองคนเราเป็นแม่เราเฝ้ามองถ้าจะไปยุ่งหรือออกความคิดเห็นมากๆมันไม่ใช่ถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรข้างหน้าเขาจะได้ไม่โทษใครความรักเขาต้องพูดคุยแล้วถูกใจกันไม่ใช่ถูกใจพ่อแม่เราคุยกันเลยไม่ใช่ว่าชอบกันเพราะพ่อแม่ให้แต่งงานชอบกันเพราะจิตของเขามันตรงกันไหมเราเป็นแม่แค่มองเขาวันที่เขาแต่งงานกันขอให้อยู่นานๆและไม่ต้องเปลี่ยนอันเดี๋ยวเราไปฟังกันหน่อยว่าสิ่งที่ห้ามสำหรับคุณแม่ลีที่ห้ามแก้มบุ๋มเนี่ยคืออะไรเดี๋ยวลองไปฟังจากปากแม่กันเลยดีกว่าค่ะที่แม่ขอแก้มบุ๋มเลยว่าไม่ได้เด็ดขาดเพราะเราเป็นผู้หญิงคือห้ามทดลองอยู่กันก่อนแต่งภาษาชาวบ้านก็คืออยู่กันอย่ากรุณาท้องก่อนแต่งแต่คนอื่นมีสิทธิ์ได้เพราะความที่เขาอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าขอให้เราคือแม่เนี่ยเป็นคนต่างจังหวัดแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยมันมีความอยากความชอบที่บางครั้งเนี่ยมันจูงใจไม่ได้ที่จะต้องไปตามสมัยแต่ขอเขาว่าอย่าทดลองแล้วก็เขาเรียกอะไรนะทำให้มันถูกต้องคืออยากให้ทุกอย่างเป็นไปตามความถูกต้องตามประเพณีใช่ใช่ไหมคะหนูก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะเพราะว่าหนูก็อยู่มาถึง34แล้วหนูก็เฉยแล้วพี่พูดแล้วพี่พีซีเรียสไหมคะพี่พีซีเรียสนะก็อยู่มาถึง35 36ก็ไม่ซีเรียสเหมือนกันแต่เขาเป็นแบบว่าพี่พีซเนี่ยเขาจะได้ฉายาจากชาวเน็ตหรือชาวโซเชียลนะว่าแบบเป็นพ่อหนุ่มไมโครเวฟเป็นพ่อหนุ่มสายเปทุกอย่างที่แก้มบุ๋มอยากได้อันนี้จริงป่ะก็จริงนะมีอะไรบ้างคะที่พี่พีซเปให้เราเขาก็ให้แหละเขาก็แบบเขาก็ให้แบบของแบบของใช้อะไรเงี้ยค่ะอะไรเหรอสบู่ยาสีฟันไม่ใช่แหละก็ไม่น่าจะใช่เป็นเราให้เขาล่าสุดเนี่ยวันเกิดหรืออะไรเนี่ยถือเนี่ยอะไรมีชนงชาแนลมีกระเป๋าลุยมีอะไรเนี่ยวาเลนไทน์ใช่ป่ะล่าสุดเป็นอะไรกระเป๋าชาแนลเปล่าเออใช่กระเป๋าหันหน้ามาพี่ทำไมถึงรู้เรื่องหนูขนาดนี้เป็นกระเป๋าเป็นกระเป๋าเป็นนาฬิกาอะไรอย่างเขาชอบให้เราแบบมีใส่อะไรอย่างเงี้ยเวลาที่ไปไหนมาไหนอย่างเงี้ยคือแก้มบุ๋มเนี่ยเป็นคนที่แบบเราถูกเลี้ยงมาแบบว่ายังไงก็ได้แล้วก็ทำอะไรก็ได้ที่ตัวเองชอบแล้วก็อะไรที่ไม่ชอบก็ไม่ต้องฝืนแล้วเวลาที่มีเขาเรียกว่าอะไรนะพี่พีทเข้ามาพี่พีทเขาก็จะมองแล้วเขาก็จัดการแบบว่าเขาเรียกอะไรนะสิ่งที่บุ๋มไม่มีเขาก็จะจัดให้เราเปย์แม่บ้างไหมแม่ยืมใส่ตลอดอุ๊ยบุ๋มเก็บไว้ทีไม่ต้องพูดก็ได้เอาเหรอเอาแล้วก็ไหลสดอยู่บ้านน่ะก็ไหลสดอยู่บ้านนี่ก็พูดอะไรก็ได้แม่อย่าทำอย่างนั้นก็ยืมไม่ปล่อยหรอกแต่เขาบอกว่าแม่ลูกคู่เนี่ยเหมือนเพื่อนกันอย่างที่พี่ธัญญาบอกแล้วก็ยืมกันตลอดใช่ไหมยืมกันตลอดชอบแกล้งชอบแซวกันตลอดเวลาดูเหมือนพูดจาไม่ดีอะไรเงี้ยเพราะคำที่ก็คือพูดจาไม่ดีนะแล้วบอกว่าเหมือนเป็นเพื่อนเนาะจริงๆเหมือนคู่แม่ลูกที่เป็นเพื่อนกันอะแต่ก็ต้องเข้าใจว่าเราโดนเลี้ยงมาอย่างนี้เหมือนเพื่อนค่ะแต่แบบคุณแม่ค่ะมาดูปลอมไหมอะมาดูปลอมแล้วบางครั้งเนี่ยเราอยากให้ทำอย่างนี้อย่ามาจับหนูนะอุ๊ยตายแล้วจับบ้างไม่ได้แม่เราชอบดูเวลาที่เขาไลฟ์เป็นแม่ลูกอะอันนึงที่บอกว่าเด่นๆเลยนะถ้าใครได้ตามดูไลฟ์เขาหรือว่าเขาอยู่ด้วยกันเนี่ยเวลาเขาทะเลาะกันนะเขาชอบแกล้งเบะปากใส่กันนะขอดูสดๆหน่อยได้ไหมไม่ยังไม่ได้ทำอย่างนี้เขาทำอย่างนี้ทำสิมันไม่ดีลูกพ่อแม่ก็จริงใจกับหนูก็จริงใจต้องเบะเวลาทำเนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมแต่ถ้าเกิดให้เรา
ราทําอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่าเราตั้งใจก็ยังไงเนี่ยเราบอกแล้วแม่หนูบอกเขาว่าให้สลายนิดนึงมันจะได้สวยกำลังดีอะไรฟิลเลอร์หรอผู้ชายจะสวยธรรมชาติเธอปากฉันอิ่มฉันกัดวันละร้อยครั้งว่าให้เธอสลายจะมาอะไรนักหนากับฉันนิดนึงเลยตรงแก้มนิดนึงก็จบแล้วทุกคนน้อยสวยธรรมชาติหัวฉันก็โขกประตูโหนกโขกไปดองมาใช้มีไหมแม่รู้เหรอว่าแม่เป็นไอดอลของหนูมากเลยหนูไม่โอ้โหหนูรักแม่มากเราเนี่ยเอาง่ายๆว่าถ้าฟักลูกตาดำมาก็จะล้างแล้วให้ไปใส่แต่ตอนนี้ใส่คอนแทคเลยแล้วอุ้ยสายแล้วกันเด็กแม่คิดอะไรมากมายแล้วคะงานนี้ทางด้านสาวแก้มบุ๋มและแม่ลีเนี่ยก็ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวในชีวิตมากมายเลยทีเดียวค่ะโดยเฉพาะที่เป็นประเด็นเป็นข่าวนั่นเองนั่นก็คือเรื่องการแท้หรือของการแต่งงานของสาวแก้มบุ๋มงานนี้ก็ต้องมารอติดตามกันว่าทั้งคู่เนี่ยจะมีแผนการแต่งงานเมื่อไหร่ก็ต้องมารอติดตามกันค่ะหรืออาจจะเป็นหลังจากที่เรือนหอเสร็จบ้านของหนุ่มพีเสร็จก็จะแต่งงานอาจจะแต่งงานในตอนนั้นก็ได้ค่ะก็ต้องมารอลุ้นรอติดตามกันค่ะส่วนที่แม่หญิงลีนั้นติดเที่ยวตอนนี้แม่หญิงลีบอกว่าก็เบาลงแล้วเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทำงานหนักมากค่ะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับแม่ลูกสายฮาคู่นี้ด้วยนะคะและรอลุ้นงานแต่งงานของหนุ่มพีทและสาวแก้มบุ๋มได้เลยค่ะถ้ามีอะไรมาอัปเดตทั้งเพจบันดาเมาก็จะมาอัปเดตให้กับผู้ชมได้รับชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะ